เอาละครับสวัสดีเจ้าของหมู่บ้านทุกท่านด้วยอยู่กับผมซาตานสตาติสติกนะครับกับผมในเกม Clash of Clan กันต่อคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแต่ละบ้านควรมีเลเวลเท่าไหร่กันก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกดปุ่ม Subscribe ติ๊กปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในพาดการลงคลิปใหม่ๆซุ่มแจกโกเทียทุกคลิป Clash of Clan ที่ผมลงนะครับใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์และก็แชร์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเลเวลสำคัญตรงไหนในเกม Clash of Clans นะครับเลเวลสามารถบ่งบอกได้4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นตัวบอกว่าคุณอัพป้อมตันหรือเปล่านะครับทุกป้อมในเกมเลยอัพได้ค่าประสบการณ์หมดนะครับหรือ EXP ยิ่งป้อมราคาแพงยิ่งได้ EXP สูงนะครับยกเว้นกำแพงที่ไม่ให้ EXP นะครับข้อที่2มันเป็นตัวบ่งบอกถึงยอดทหารที่คุณแจกทุกการแจกทหารในแคลนนะครับทำให้เลเวลขึ้นเร็วขึ้นนะครับข้อที่3คุณเล่นบ้านกลางคืนด้วยหรือไม่นะครับบ้านกลางคืนกับบ้านกลางวันใช้หลอด EXP เดียวกันนะครับอัพป้อมบ้านกลางคืนก็ได้ EXP หลอดขึ้นเหมือนกันและข้อสุดท้ายนะครับคุณออกไปป้นบ่อยและถี่ขนาดไหนนะครับเคยสังเกตหรือเปล่าเวลาเราตีบ้านคนอื่นเขาพังระหว่างป้นนะครับจะมีเลขสีฟ้าเด้งขึ้นมานะครับ1บ้าง4บ้างบางทีก็6ถึง7เลยนั่นก็คือค่าประสบการณ์ EXP นะครับเรายิ่งตีเราก็ยิ่งได้ถึงแม้จะไม่ได้มากแต่มันก็ได้เรื่อยๆนะครับมันบ่งบอกถึง4อย่างนี้เป็นเหมือนปกหนังสือนะครับถ้าคนเราเห็นบ้านสูงนะครับแต่เลเวลต่ำเขาก็จะคาดคะเนไปว่าคุณมี4อย่างที่บกพร่องนี้นะครับเริ่มต้นเกมมาเป็นโหมดฝึกสอนนะครับมันจะบังคับให้เราสร้างป้อมสร้างทรัพยากรและออกไปล้างแค้นก๊อบลินที่มาตีเรานะครับจากนั้นก็บังคับให้เราอัพบ้านไปเลเวล2เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มนับเลเวลตั้งแต่บ้าน2เป็นต้นไปนะครับผมสร้างป้อมครบหมดแล้วอัปเกรดครบหมดแล้วนะครับเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ7นะครับบวกลบอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณออกไปป้นถี่ขนาดไหนแล้วก็ถอนวัชพืชมากขนาดไหนนะครับถ้าเลเวลอยู่ที่7ถือว่าโอเคนะครับเรามาต่อกันที่บ้าน3บ้าน3นะครับสร้างป้อมครบอัพป้อมตันทั้งหมดนะครับเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ13นะครับถ้าเรารวมออกไปป้นกับถอนวัชพืชผมว่าประมาณ15กำลังดีนะครับเราไปต่อกันเลยบ้านที่4บ้าน4สร้างป้อมครบอัพป้อมตันหมดนะครับเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ22นะครับถ้ารวมออกไปป้อนกับถอนวัชพืชเลเวลก็จะประมาณ23ถึง24ได้นะครับกำลังดีเราไปต่อกันบ้านที่5บ้าน5นะครับสร้างป้อมครบอัพป้อมตันทั้งหมดนะครับเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ31นะครับถ้าให้รวมออกไปป้อนกับถอนวัชพืชนะครับเลเวลก็น่าจะประมาณ32 33นะครับถ้าใครเกินกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับเราไปต่อกันที่บ้านที่6กันบ้าน6นะครับสร้างป้อมครบอัปเกรดป้อมตันหมดนะครับเลเวลอยู่ที่ประมาณ37นะครับบ้าน6ทุกคนนี่เริ่มเล่นบ้านกลางคืนควบคู่แล้วนะครับถ้าเราให้รวมบ้านกลางคืนออกไปป้อนถอนวัชพืชแล้วแจกทหารนิดนึงนะครับผมให้ประมาณ40กำลังดีเลยนะครับหรือถ้าใครเกินกว่านั้นเยี่ยมมากเราไปต่อกันที่บ้าน7นะครับบ้าน7สร้างป้อมครบอัพตันหมดนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ47บวกลบนะครับบ้าน7เราต้องมีช่างแล้วอย่างน้อย3ตัวใครมีต่ำกว่านั้นก็คืออาจจะสะสมเพชรหรือเก็บไม่อยู่นะครับและบ้านกลางคืนต้องเลเวลยังต่ำ3ถ้าเราให้รวมบ้านกลางคืนนะครับออกไปป้อนถอนวัชพืชและแจกทหารนะครับผมว่า55กำลังดีใครเกินกว่านั้นถือว่าดีมากๆนะครับมาต่อกันที่บ้าน8
บ้าน8สร้างป้อมครบอัพดันหมดนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ61ถ้าให้รวมบ้านกลางคืนออกไปป้อนถอนวัชพืชและแจกทหารด้วยน่าจะประมาณ70นะครับทุ่นๆเลยใครเกินกว่านั้นดีมากๆนะครับเราไปต่อกันที่บ้าน9บ้าน9นะครับบ้านกลางคืนเลเวลอย่างต่ำต้องเลเวล5แล้วนะครับมีช่างอย่างต่ำอย่างน้อย4ตัวสร้างป้อมครบอัพเลเวลตันหมดเลเวลจะอยู่ประมาณ76นะครับถ้าให้รวมบ้านกลางคืนออกไปป้อนถอนวัชพืชและแจกทหารเลเวลจะอยู่ประมาณ85ถึง87นะครับใครเกินกว่านั้นจะดีมากๆบ้าน9นะครับยิ่งใครเลเวล100บวกนะครับบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแคนนะครับหลายคนจะเริ่มสร้างแคนตอนบ้าน9กันเยอะมากไปต่อกันเลยที่บ้าน10บ้าน10ตอนนี้บ้านกลางคืนต้องเลเวลอย่างต่ำ6หรือ7แล้วนะครับต้องมีช่างครบ5ตัวสร้างป้อมครบอัพตันทุกอย่างเลเวลจะอยู่ประมาณ91นะครับถ้ารวมบ้านกลางคืนออกไปป้นถอนวัชพืชและแจกทหารนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ110ถึง113นะครับใครเกินกว่านั้นคือดีมากๆยิ่งใครเลเวล130นะครับแสดงว่าแจกทหารเยอะแล้วก็ออกไปป้นบ่อยเราไปต่อกันที่บ้าน11เลยบ้าน11แล้วตอนนี้บ้านกลางคืนต้องอย่างต่ำเลเวล7เลเวล8แล้วนะครับสร้างป้อมครบอัพตันหมดเลเวลจะอยู่ประมาณ109นะครับถ้าให้รวมบ้านกลางคืนออกไปป้นถอนวัชพืชแจกทหารนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ130 132นะครับใครเกินกว่านั้นคือดีมากๆยิ่งใครที่เลเวลเกิน160 170นะครับในบ้าน11เลเวลก็จะมากกว่าบ้าน12ของใครหลายๆคนนะครับเราไปต่อกันที่บ้าน12บ้าน12นะครับส่วนใหญ่บ้านกลางคืนจะตันกันหมดแล้วหรือไม่ก็อยู่บ้าน9กันแล้วนะครับสร้างป้อมครบอัพตันหมดนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ129นะครับถ้ารวมกับบ้านกลางคืนออกไปป้นถอนวัชพืชและแจกทหารนะครับเลเวลจะอยู่ที่ประมาณ160ถึง170ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมานะครับป้นมากน้อยแค่ไหนแจกทหารเยอะแค่ไหนหรือว่าแคลนแอคทีฟขนาดไหนนะครับเหลือบ้านสุดท้ายบ้านที่13เอาละครับนี่ก็คือบ้าน13ป้อมครบและตันหมดทุกอย่างนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ151ถ้าให้รวมบ้านกลางคืนออกไปป้นนะครับถอนวัชพืชแจกทหารนะครับเลเวลจะอยู่ประมาณ180ถึง200เลยก็ไล่อัพให้ดูทีละบ้านแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือเลเวลขั้นต่ำของบ้านทุกๆบ้านนะครับใครเกินขั้นต่ำแสดงว่าคุณทำตามขั้นตอนนะครับใครไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำแสดงว่าคุณอาจจะข้ามบ้านมาอัพป้อมไม่ครบนะครับไม่เล่นกลางคืนหรือไม่ค่อยได้แจกทหารนะครับ
อยากให้ทุกท่านเติบโตนะครับมีแคนที่ดีเล่นจนตันแบบเร็วที่สุดนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับกดปุ่ม subscribe ที่ปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆซุ่มแจกโกเทียนะครับใครก็ตามที่มาคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์นะครับทุกคลิป Clash of Clan ที่ผมลงประกาศรายชื่อผู้โชคดีอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยแต่ละบ้านควรอยู่ถ้วยเท่าไหร่คลิกเลยลิงก์ด้านบนทำไมแชทโลกถึงไม่กลับมาคลิกเลยลิงก์ล่างพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ